ไม่ตัดอย่างนี้โมเดลคือเอาเบอร์2โมเดลก่อนนะเบอร์2นะเบอร์2เผินขึ้นเบาๆเผินขึ้นเบาๆครับแล้วเราก็เอาเบอร์4ด้านบนใช่ไหมพูดลงมาเบาๆเหมือนกันหมายถึงว่าเราจะใช้เบอร์4ก่อนหรือใช้เบอร์2ก่อนเบอร์4ก่อนก็ได้เบอร์2ก่อนก็ได้อันไหนจะดีกว่ากันเอาอันนี้ถามจริงๆความดีก็คือ2เบอร์นี่เราจะใช้แล้วแต่คนถนัดว่าจะเอาอย่างที่อาจารย์เอาคือมันเปลี่ยนจุดบอดคือถ้าผมมองดูแล้วเหมือนกับใช้4ก่อนแล้วเอา2เก็บอย่างเงี้ยน่าจะดีกว่าอันนั้นมันคนถามแต่สำหรับคนตัดนี่คนที่กำลังตัดเนี่ยจะใช้เบอร์2ก่อนก็ได้เบอร์1ก่อนก็ได้ก่อนที่จะตัดเอาง่ายๆเลยขอเวลาทะเลาะกันก่อนดีกว่าครับอาจารย์จัดการลุยสมมติเอามีดหรือเปล่าก็ถามลองทรงต่ำเนี่ยเอาเบอร์2ขึ้นก่อนครับเอามือเมื่อกี้นี่โฆษณาโมเดลครับจริงๆเอาโมเดลมาเป็นสาระไม่ได้สาระไม่ได้เลยใช่ไหมเป็นสาระไม่ได้โมเดลคือเอาเบอร์4กับเบอร์2 2อย่างโมเดลแปลว่าอะไรครับโมเดลแปลว่าตุ๊กตาที่จะสร้างงานชิ้นหนึ่งเกิดขึ้นมาในสมองของเราอ๋อเราตั้งเป็นรูปแบบเป็นรูปแบบไว้รูปแบบโมเดลครับนี่เห็นไหมครับเบอร์2นี่ปึ๊ดเบอร์2นี่ทีนี้ทางด้านหลังนี่ก็เบอร์2นะดูนะเบอร์2นะครับดูนะครับครับเบอร์2นี่จะขึ้นขนาดไหนเอากึ่งกลางไปหูนะกึ่งกลางใบหูมันจะเป็นรองทรงกลางไหมจันอ้นอันนั้นเราไปจำความคิดเดิมไว้อันนี้มันความคิดใหม่ความคิดใหม่นะครับอันนี้เราคิดใหม่เลยนะคิดใหม่เพราะว่าเราคิดรองทรงต่ำโดยใช้เบอร์2ตัดกึ่งกลางใบหูหรือคิดไถตะเลิดก็ได้แต่ว่าเราไม่ให้มันเข้านั่นคือวิธีการนะครับดูนะครับดูครับดูให้ชัดๆเอาเนื้อเอาเนื้อเลยตัดแค่นี้เนื้อเลยเบอร์2นี่เบอร์2ดูนะฮะเนื้อนี่เบอร์2หลานเขาจะได้ดูคุณลุงเดี๋ยวก็จะเรียกคุณตาคุณลุงอย่างเงี้ยครับบอกให้ชัดเจนอย่างเงี้ยเบอร์2อยากให้บอกให้ชัดเจนเบอร์2นี่ดูนะครับเบอร์2แล้วก็ขูดมาตามนี้เนาะถามว่าจะขึ้นไปขนาดไหนเบอร์2นี่ให้อยู่เพราะว่าเบอร์2มันยาวกลางใบหูเนาะให้มันอยู่กลางใบหูนี่ครับกลางใบลักษณะนี้เพราะเลยไปกลางไงครับทำไมถึงว่ากลางฟันปัตเตเลียนมันอยู่ตรงกลางครับแต่ฟันที่รองนี่คือมันเตลิดไปครับทีนี้เรามาดูว่าเอามาด้านข้างซ้ายข้างขวาก็เช่นเดียวกันเช่นเดียวกันนะครับเอาเบอร์2รอบหัวแล้วนะยังใช้เบอร์2อยู่เนาะยังใช้เบอร์2อยู่ครับก็นี่ก็เบอร์2ครับปื๊ดครับคือมันจะใช้เบอร์3ได้มั้ยอย่างเงี้ยคำถามคือถ้าบอกว่ากวนตีนนี่แหละคำถามแบบกวนส้นตีนนี่แหละคือคำถามแบบลากผมไปในทางที่ผิดผมก็ไม่ไปหรอกเบอร์2นะครับใช้เบอร์2จะลากผมไปไหนผมก็ไม่ไปหรอกใช้เบอร์2ครับทีนี้เรามาดูเบอร์เราเขาเรียกว่าวิชาเกินวิชาเกินเอาฮาสนุกสนานครับถามมาต่อไปครับถามมาต่อไปครับถ้าต่อยมาต่อยไปเตะมาเตะไปไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะครับเราไม่เครียดเรายิ้มเราขอบคุณทุกคอมเมนต์ดูนะครับพอถอดเบอร์2ออกครับถอดเบอร์2ออกมาเบอร์4มาเบอร์2ใส่เบอร์4ไปทันทีเลยครับเบอร์4เพิ่งมาจากเชียงใหม่เบอร์4เพิ่งมาจากเชียงใหม่นะครับใหม่ล่าสุดครับนะฮะเบอร์4นะครับลากลงลากแค่จุดไหนเอาบอกจุดด้วยว่าลากช่วงลงไปด้านบนเลยใช่มั้ยด้านบนเลยแต่มันไม่ถูกผมนะลากมาพอมาถึงตรงข้างกันแนบลงนั่นแหละเราต้องบอกตรงนี้ตอนแนบลงนี่แหละสักลงไปนี่ไม่ถูกผมนะไม่ถูกพอลากมาปุ๊บนี่แนบลงแนบติดหนังเลยนั่นเห็นมั้ยครับดูแนบมันแนบตรงนี้ง่ายๆว่ากันง่ายๆให้มันมาลงตรงนี้เนาะใช่ครับมันลงตรงนี้โอเคเอาทำไวๆทีนี้ครับให้แค่ตรงนี้อ่ะว่ากันง่ายๆไม่ต้องโหดเหมือนลิเกเลยนะลิเกเลยไม่ได้นี่เหมือนลิเกเลยบอกลากมาจากด้านบนเดี๋ยวจริงๆก็ลากแค่ตรงนี้แหละคือบางคนอาจจะไปทำสูงทำต่ำครับมันแล้วแต่คนทำทำแบบลิเกครับทำแบบลิเกทำจริงๆอยู่ตรงกลางนี่ครับนี่ถึงคุณใส่ข้างบนมากแค่ไหนแต่มันก็ไม่เข้าเราเพราะเบอร์สีน่ะลากตามเส้นผมน่ะมันไม่ขาดครับสรุปแล้วก็คืออยู่ตรงกลางอ่ะว่ากันง่ายลากมาจากตรงกลางครับนี่มันลากมามันไม่ขาดหรอกเดี๋ยวเขาจะเข้าใจผิดเขาลากออกมาจากตรงนู้นโหดงานมันสอนงานเข้าเลยนะงานเข้าเลยนะครับผมทีนี้พอเราลากลงมาเสร็จแล้วก็เอาเบอร์สี่สวนเก็บขอบนิดหน่อยลากลงแล้วก็สวนขึ้นว่ากันง่ายใช้เบอร์สี่สวนขึ้นอย่างนี้นะครับสวนขึ้นนิดหน่อยเสร็จแล้วทีนี้เอาเบอร์1ครับเบอร์1ครับลองทรงต่ำถ้าเป็นเบอร์1ก่อนมันจะได้ไหมเนี่ยได้แต่ว่ามันจะยากเบอร์1ตอนนี้เบอร์1ตามขั้นตอนก็เบอร์1แหละไอ้ความยากง่ายอยู่กับคนทําก็บอกแล้วคนทํานะเพราะว่าบางคนไม่ถ้าอาจารย์อ้อนทําก็จะยากเลยเนาะ
ถ้าเป็นคนอื่นทำก็อาจจะง่ายง่ายยู่ถ้าเขาถ้าเขาพร้อมใจว่าอาบน้ำมาแล้วก็ทำง่ายแต่ว่าถ้ายังไม่อาบน้ำก็ต้องทำยากเพราะว่าผมมันยังไม่นิ่มจะคิดเป็นอย่างอื่นนะครับผมอาจารย์อ้อนเป็นคนตลกมีคนอยู่ข้างไปนวลหิงหงังหมดแล้วใช่อาจารย์อ้อนเป็นคนตลกนะครับผมอย่าไปคิดมากนี่เบอร์หนึ่งตอนนี้พี่มามาติดต่ออาจารย์อ้อนแล้วแต่ตกลงค่าตัวยังไม่ลงตัวเลยไม่เอามากหรอกครับเอา2ล้านชนกันก็แตกหัวหนึ่งแหละครับครับ2ล้านชนกันแตกหัวล้านชนกันนะครับผมอาจารย์อ้อนนี่ครับเบอร์1 นะครับเก็บอย่างนี้นะครับเบอร์1เนาะเก็บเบาๆจะใช้เบอร์0ได้ไหมตัวนี้อันนี้ถามแบบกวนตีนอีกนะเบอร์0จะใช้ได้ไหมได้ครับเพราะว่าแขกถ้าแขกบอกว่าเอาขาวๆหน่อยก็เอาเบอร์0ต้องใช้เบอร์0เนาะถ้าเอาดำๆหน่อยก็เอาเบอร์1ถามจริงว่าอาจารย์อ้นถามน้องเขาหรือเปล่าตอนนี้ได้ถามไหมเขาสั่งรองทรงต่ำเราจะไปตัดรองทรงสูงผิดใจเขานะเอาเขาบอกว่าขาวหรือไม่ขาวอะไรอย่างนี้ได้ถามไหมครับเนี่ยตัวนั้นยุนดุลเป็นนิดของช่างถ้าต่ำแล้วไปขาวอันนี้มันทรงแล้วแต่ช่างเลยครับอันเนี้ยไม่ใช่ทรงแล้วแต่ช่างแล้วตัดสินใจเป็นไหมช่างอ่ะช่างตัดสินใจไม่ได้ถามจุกถามจิกเขาบอกลำคาญด้วยไปตัดแล้วแล้วถามหลายอย่างเหลือเกินอะไรเงี้ยคือช่างตัดสินใจเองว่าเหมาะสมขนาดไหนแต่คนที่ต้องการคือหัวใจบอกว่าลงทรงต่ำครับนั่นเราบอกอย่างนั้นอันนี้คือช่างเขาเถอะแล้วนะไม่ใช่นะครับครับถ้าช่างเขาเถอะนะถ้าช่างเขาเถอะนะมันจะเป็นไปอีกแบบนึงเป็นอีกรูปแบบนะครับผมทีนี้เสร็จเบอร์หนึ่งแล้วครับเสร็จเบอร์หนึ่งอ้าวเสร็จเบอร์หนึ่งไปใช้อะไรครับทำขอบการทำขอบนะครับผมแต่งอย่างนี้ถ้าแบตเตอรี่อยู่ใน 0.1 ทำไม่ได้ต้องทำยังไงต้องเปลี่ยนเป็น 0.0 0.0 ถ้าในสารระบบเขาไม่มี 0.0 ล่ะไม่มีก็ทำเอง 0.0 เนี่ยทำเองคือหมายความว่าปรับฟันบนให้เสมอฟันล่างแค่นั้นแหละครับโอเคนั่นแหละคือจุดนั้นน่ะเนาะครับนี่เห็นไหมครับพอกึบได้แล้ว 0.0 เนี่ย 0.0 กึบได้แล้วเนาะทีนี้ก็ดูข้างหลังเขาจะเอาเป็นรูปเหลี่ยมหรือไม่เหลี่ยมเอาเหลี่ยมใช่ไหมเหลี่ยมขนมเปียกปูนหรือเปล่าเลือกสี่เหลี่ยมข้างหมูเอาเหลี่ยม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 ก็ทำอย่างนี้กึบกึบเป็นเหลี่ยมแล้วเห็นไหมครับเป็นเหลี่ยมครับถ้าเป็นเหลี่ยมก็ทำอย่างนี้ขอประทานโทษนะครับถ้าตามเอียงก็คงจะเป็นเหลี่ยมแล้วเนาะตาก็เกี่ยวกันหมดทุกอย่างมีองค์ประกอบตาเป็นผัวยายก็มองไม่เห็นใช่ตาเป็นผัวยายมองไม่เห็นอายุ80ครับตาแกมองไม่เห็นตายายจะมีแม่อายุตั้ง50-60เนี่ยจะ มีเหมือนกันแต่ว่าหลานยังเล็กอยู่บอกได้หลานยังเล็กเนาะครับโอเคถูกต้องงั้นไม่เถียงครับ ไปได้จริงๆเลยนะครับผมไปรอดตาทีรอดตาห่างไปเรื่อยเปื่อยไปแล้วนะอาจารย์อ้นเนี่ยหัวแหลมแปลว่าหัวปลาหลดแต่ปลาหลดก็ยังเถียงว่าปลากระทิงก็หัวแหลมเหมือนกันใช่ปลากระทงเหงบอกถามจริงอาจารย์อ้นกับลพบุรีเนี่ยมีญาติมีโยมอะไรด้วยกันมั้ยมีครับมีจริงๆบรรพบุรุษเก่าน่าจะอยู่แถวนั้นน่ะมั้งแถวลพบุรีสารประการมีไหมมีครับหางจะงอนๆนิดอยู่แล้วสารประการนะครับผมหางจะงอนๆนิดดูดีขึ้นมาเห็นไหมเป็นรองทรงต่ำทำตามสูตรนะครับผมทำตามสูตรนี่ตัวกึบนะศูนย์เบอร์ศูนย์นะศูนย์จุดศูนย์ก็ค้นหานะครับจะมีอะไรทำผิดก็ติติงกันมาหาลูกเดียวนะครับผมอย่าไปคิดมากครับเราจะไม่ไปทำร้ายตัวเองหรอกครับพอเสร็จแล้วนี่คือใครจะว่าอะไรก็ว่ามาแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสขอบคุณครับอาจารย์ดอนบอกขอบคุณครับเราเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าผมมันจะเป็นรองทรงต่ำแล้วนี่ตอนที่ยังไม่ตัดกับตอนที่ตัดดูหน้าตาในแบบเขาพอใจไหมถามจริงเนี่ยในแบบให้กี่เปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยน่าจะเอาขนาดเสมอคิ้วให้กี่เปอร์เซ็นต์ในแบบกี่เปอร์เซ็นต์เลยครับ10%ครับร้อยหนึ่งให้10หรือ10 ให้ 10สิบให้สิบโอเคเลยผ่านอาจารย์อ้อนผ่านด้านหน้าเอาเสมอคิ้วหรือเอายังไงเอาเสมอคิ้วเสมอคิ้วจัดการเสมอคิ้วทำไงทำให้ดูทีนึงแล้วเอาคิ้วลางนี่ครับนี่เขาบอกว่าจะทำหน้าม้านะครับจะทำหน้าม้าเขาเอาหน้าม้าเสมอคิ้วหน้าม้าเสมอคิ้วเคยตัดให้ดูครั้งนึงแล้วนะครับอ่ะจัดไปน้ำถ้าฉีดน้ำทำไม่ได้ดูถ้าเกิดมีคนก็ฉีดน้ำแล้วก็ทำได้แล้วครับก็ขอบคุณเขาก็ขอบคุณครับขอบคุณครับอย่างเดียวจริงๆพอตัดเรียบร้อยแล้วนะมันจะเด้งขึ้นใช่ไหมฮะใช่มันก็จะเท่ากับของเราจริงๆแล้วแต่ใครจะทำนะครับครับท่านทำได้ยังไงทำไปเลยครับครับทำให้ลูกค้าก็พอใจแค่นั้นก็พอถูกต้องทำยังไงก็ทำไปแต่อัญเชิญท่านทำอาจารย์อ้อนเขาก็ทำแบบนี้ตามวิถีอาจารย์อ้อนมันเสร็จแล้วนั่นเห็นไหมอาจารย์อ้อนเขาคือคนโบราณตัดยังไงเอาตัดยังไงเมื่อกี้ลืมดูมัวตะโมอยู่
เอาหวีนี่สอดเข้าไปสมรักคำสิงแล้วเอาสันหวีมาไว้ใต้คิ้วแล้วหงายฟันหวี30องศาเห็นไหมครับถ้าเป็น35หรือ40องศามันจะได้ไหมครับเรามองดูถ้ามันขนาด30 40ถ้ามันเท่านี้ก็เอาใช่ไหมเอองั้นก็ประมาณเนาะประมาณคำว่าประมาณครับนี่เราดูตรงนี้สมมุติว่าตรงนี้มันเลยคิ้วเขาจะเอาบนคิ้วนิดนึงดูนะฮะเราตัดไปเอาวางสันหวี30องศา45องศายังไม่พอเอาขึ้นไปอีก30หรือ45เนี่ยผมก็งงถ้ามันงงคำพูดผมก็ไม่ต้องทำผมหรอกครับไปหาถางป่าดีกว่าถามก็จะถามซอกถามแทรกถ้าเราถางป่าขั้นมอนบอกอาจารย์นอนบอกหันมาบอกกวนตีนไม่ใช่ไม่กวนคำพูดไม่ไพเราะถ้าบอกว่า30องศาจะเอา40ไปถางหญ้าซะไปไม่ต้องตัดผมหรอกถางหญ้าไปรับจ้างถากรุ่นอะไรงี้ดีกว่าถากรุ่นดีกว่าไปกับออนเฟอร์เลยเขาบอกถากรุ่นให้ใส่เอว40องศาเสือไปใส่วงกลมอีกมันก็ไม่ได้ตีใช่มันไม่ได้อีกก็เลยกลายเป็นว่ามันไม่จำเป็นแล้วก็จะทำอะไรก็ทำไปถ้าสมมติท่าของเรานะเข้าหรือไม่เข้าเข้าหรือไม่เข้าเสมอหรือไม่เสมออย่างนี้ก็ได้เหมือนกันถามจริงๆว่าอาจารย์อ้นคิดลามกคิดอะไรหรือเปล่าถามหน้าตาก็ดูดีนะไม่น่าไปคิดอะไรที่เป็นสองแง่สองสามง่ามไม่ได้คิดนะครับธรรมะธรรมโมอยู่กับวัดอยู่กับว่าธรรมะธรรมโมเอากระทะธรรมมีเขายังเอากระทะมาพัดมีธรรมหมวกได้เลยว่ากระทะมันหลอนบังหลอนไหนนะไปวัดเรื่อยเลยเนาะก็ไปวัดเรื่อยเพราะไปหาข้าววัดมากินก็ดีนะได้บุญนะครับผมได้บุญได้บุญทุกอย่างแหละไปวัดแล้วก็ทำจิตใจให้สงบประมาณนี้ทีนี้เราก็มาทวนดูอีกครั้งนึงทวนทีนี้เราดูเนาะดูนะครับว่าเขาจะเอาเสมอคิ้วบนคิ้วต่ำคิ้วแล้วแต่การทวนนี่คือใช้หอกใช้อะไรมาแทงหรือเปล่าไม่ครับวีดูอ้าวก็ทวนใช้หอกไม่ได้ยังไงนะทวนความจำทวนความถูกต้องอ๋อทวนอันนั้นผมคิดว่าทวนที่เขาใช้แทงกันที่เป็นหนังไอ้นั่นไงหนังจีนน่ะนั่นเป็นอาวุธครับอาวุธทวนอันนี้ทวนความจำทวนอันนี้แต่ไม่ใช่ทวนกระแสนะไม่ใช่ทวนกระแสนะถ้าภาษาฝรั่งเขาเรียกเทสรีเทสรีเทสรีทัศอะไรเงี้ยใช่ครับรีเทสรีทัศผมว่าอาจารย์อ้อนนี่เรียนจบไม่ธรรมดานะครับเรียนอยู่ชั้นสูงเทสกับรีเทสรีไซเคิลอีกคนละอย่างนะครับรีไซเคิลเอารีไซเคิลมันก็เอามาทำใหม่อันนี้ก็เหมือนกันเพราะทำไปทีแล้วไม่ดีเราก็มารีไซเคิลมารีไซเคิลแต่มันต้องเทสต้องเช็คอันนี้ต้องเช็คดีกว่าอยู่นี่ตรวจสอบตรวจสอบไฟตรวจสอบร้านอาจารย์อ้อนต้องมีไฟตรวจสอบด้วยตรวจสอบด้วยตัวเองอ่ะตรวจสอบด้วยตัวเองเรามั่นใจไหมอะไรอย่างนี้เนาะมั่นใจละทีนี้ดูนะครับว่าเขาพอใจแล้วเนี่ยให้ 10% แล้วคะแนนเต็ม10ให้10คะแนนเต็ม100ให้100ดูนะครับเสร็จแล้วครับเนี่ยดูด้านหลังครับเสร็จแล้วนี่รีวิวให้ดูเลยดูด้านหน้าเอาโชว์อามิโกนกันนั้นให้หน่อยครับขออนุญาตโชว์ให้จะได้จบคลิปโชว์ให้ครับจบเลยทีนี้จบเลยนะครับผมสิ่งที่ผมแนะนำของดีสิ่งที่ผมขาดไม่ได้คือครับเราเป็นช่างตัดผมที่ดีนี่ควรใช้โฟมโกนหนวดของยินเลทถามจริงอ่ะถามจริงอ่ะอันนี้เป็นยาเสพติดหรือเปล่าขาดไม่ได้ไม่ใช่ครับที่ขาดไม่ได้คือเราต้องโกนนี่เป็นลมหายใจใช่ไหมขาดไม่ได้ไม่ใช่ขาดวิธีการทำและโกนโอเคจริงๆก็ขาดได้นั่นแหละแต่อันนี้เป็นของดีที่อยากจะแนะนำยินเลทลอนดอนบริดกล่องสีส้มแบรนด์จากอเมริกาใช้วัสดุที่สุดยอดมากเลยครับอันนี้เป๊ะเลยชุบพรีเมียมอย่างดีแล้วโฟมแล้วครับโฟมทำไมใหญ่มากเลยโฟมเราซื้อสัก150 180 200นี่เราโกนผมได้เงินเป็นเงินหัวละ20 4,000 บาทนะครับนี่ 4,000 บาทโอ้โหอาจารย์นนท์ตัดหัวละ300ได้ 90,000 โอ้โหตายแล้วอาจารย์นนท์สุดยอดมากเลยครับอันนี้สุดยอดมากเลยครับเสร็จแล้วครับใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์นนท์กันงานและขอบคุณมากครับได้แบบ